หลายคนบอกว่าว่าแล้วเรืองไกรก็มานะคะคซึ่งก็มาจริงๆคุณเรื่องไกลรลีกิจวัฒนะมาแล้วค่ะ มายื่นกะกะตอบอกเร่งฟันพิธาและพักเก้าไกลหน่อยในคดีมาตรา1 1 2เข้าขายล้มล้างการปกครองพร้อมกับบอกว่าเข้าขายจะต้องเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของกรรมาการบริหารพักเก้าไกลหรือไม่นะคะนายเรืองไกรลีกิตวัฒนสมาชิกพักพลังประชารัฐทําหนังสือถึงประธานคณะกรรมาการการเลือกตั้งหรือกะกะตเพื่อขอให้กะกะตรีบยื่นสารรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยว่าพักเก้าไกล กรกระทํา,าการฝ,าฝ,าฝ,าฝารา่าฝืนพระราชบมัญญยัิประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองมาตรา92วักหนึ่งวงเล็บหนึ่งวงเล็บสองหรือไม่และเข้าข่ายจะต้องเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพักเก้าไกลหรือไม่หนังสือของนายเรืองไกรระบุว่าขอให้กะกะตรีบยื่นสารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่า พักเก้าไกลกระทํา,าการฝ่า,าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองมาตรา92วรรคหนึ่งวงเล็บหนึ่งวงเล็บสองหรือไม่และเข้าข่ายจะต้องเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพักเก้าไกลหรือไม่ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ข้อ 1. ตามที่อ้างถึง1นึ่งค่าเ,เคยค่าเคยร้องขอให้กกตดําเนินการเรื่องนี้มาแล้วซึ่งรายละเอียดควรทราบดีแล้ว นั้นข้อ2ตามที่อ้างถึงได้ร้องได้ร้องย้ำขอให้กะกะตดำเนินการเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งรายละเอียดต้องทราบดีแล้วนั้น ข้อ3ต่อมาวันที่31มกราคม2,567ตามข่าวสำนักงานสารรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่ผลคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญว่าสารรัฐธรรมนูญได้มีมติเอกฉันวินิจฉัยว่าการกระทําของผู้ถูกร้องทั้งสองเป็นการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรหนึ่ง และสั่งการให้ผู้ถูกร้องทั้งสองเลิกการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิมพ์การโฆษณาและการสื่อความหมายโดยวิธีอื่นเพื่อให้มีการยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112อีกทั้งไม่ให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ด้วยวิธีการซึ่งไม่ใช่กระบวนการทางนิติบัญญัติโดยชอบ ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด้วยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค2และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญมาตรา74ข้อ4 เนื่องจากผู้ถูกร้องทั้งสองประกอบด้วยนายพิธาลิมเจริญร้านหัวหน้าพักก้าวไกลผู้ถูกร้องที่1และพักก้าวไกลผู้ถูกร้องที่2กรณีจึงน่าจะมีข้อเท็จจริงที่สอดคล้องกับคำร้องของข้าตามที่อ้างถึง1และ2ซึ่งกะกะตอ,อยังไม่ได้ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจแต่อย่างใดดังนั้นเมื่อสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามความในรัฐธรรมนูญมาตรา49แล้วคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเป็นเด็ดขาดผูกพันกะกะตด้วยดังนั้นโดยผลของคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญ ตามที่อ้างถึง3กกตจึงต้องนำไปดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจตามความในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมน,นูญว่าด้วยพักการเมืองมาตรา92วงเล็บ1หรือวงเล็บ2เพื่อให้สารรัฐธรรมน,นูญวินิจฉัยต่อไปนะคะจึงเรียนมาเพื่อขอให้กกตรีบยื่นสารรัฐธรรมน,นูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยว่าพักเก้าไกลกระทำการฝ,าารฝา่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมน,นูญว่าด้วยพัก การเมืองมาตรา92วักหนึ่งวงเล็บ1วงเล็บ2หรือไม่และเข้าข่ายจะต้องเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพักก้าวไกลหรือไม่ค่ะ